ทุกคนครับเพื่อนผมล้มได้ไงอ่ะเนี่ยมันล้มได้ไงอ่ะผมเดินมาเพื่อนผมล้มอ่ะครับทุกคนตีเพื่อนผมทำไมอ่ะก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับวันนี้พี่คือไม่ควรบอกอ่ะเพราะว่าชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้พี่จะไม่พูดคำหยาบ24ชั่วโมงหรือว่า1วันนะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะครับว่าพี่จะไม่พูดคำหยาบ1วันหรือว่า1คลิปนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่บอกว่าหยาบเกินนะครับแล้วผมก็สัมผัสได้ว่าช่วงนี้ผมก็หยาบนะแต่ผมว่าซอฟลงกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับเพราะว่าช่องพี่เมื่อก่อนเนี่ยหยาบกว่านี้อีกนะครับเรียกได้ว่าสะทุนที่สุดในวงการโรบล็อกแล้วนะครับด่าตัวเองแต่ก็นั่นแหละวันนี้พี่จะมาปรับปรุงตัวนะครับพี่จะลดคำหยาบลงให้มากที่สุดคือคลิปที่แบบไม่พูดคำหยาบเนี่ยผมเคยทำหลายคลิปแล้วแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบว่ากวนส้นตีนนะครับแต่วันนี้บาแบบสาระ 100% และเพื่อให้เข้ากับทุ่งลาเวนเดอร์นะครับหรือว่าการไม่พูดคำหยาบนะพี่ก็เลยใส่ชุดยูนิคอร์นน่ารักว่ะดูเหมือนกูติ๊งต้องเลยตอนนี้ถอดหมวกนี่ก่อนนะมันยังคือกว่านะครับถ้าถอดหมวกเนี่ยโอเคมาเริ่มเลยเรามาดูกันว่าพี่จะไม่พูดคำหยาบได้หรือเปล่านะครับในคลิปนี้พี่จะพยายามแล้วกันอุ้ยมีคนเอาผลให้ผมเลยนี่แม็กมาโอ้โหแม็กมากับผลแสงอะครับถอดดีกว่าถอดดีกว่าก็ไอเทมที่พี่จะมาเล่นวันนี้ขอเล่นเป็นโพนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ไปล่าข้าวหัวมาทั้งวันเลยนะครับก็เชื่อก่อนเฮ้ยอย่าลุมดิอยู่นายเกินไปว่าเราล่าทั้งวันเราจะโดนลุมวันนี้เราจะโดนลุมตอนเย็นไม่ได้นะสิบหายอุ้ยชิมหายนี่ก็หยาบนะครับอุ้ยอย่านายอย่าทำเราไปละเราไม่อยากเล่นกับนายเลยอ่ะนายจะลุมเราตลอดเลยทุกคนดูดิคือขอจะลุมพี่ตลอดเลยอ่ะคืออย่าหลุดซันอย่าหลุดคือตอนนี้ผมเริ่มเครื่องอุ่นนิดๆแล้วนะครับแต่ผมก็ผมจะไม่หลุดคำหยาบแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมปฏิญาณตนตั้งแต่ต้นคลิปมันครับว่าพี่จะไม่พูดคำหยาบพี่ก็จะไม่พูดนะครับเรามาดูว่าพี่จะทนได้หรือเปล่านะครับไม่พูดคำหยาบสัก10-20นาทีเรามาดูว่าพี่จะพูดได้หรือเปล่านะครับออกเข้าเซิร์ฟใหม่ดีกว่าเพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยFC ที่น่ารักของพี่รอลุมเซิงพี่เยอะเกินไปนะครับอุ้ยเซิงก็หยาบโอเคครับเพื่อที่จะเข้ากับธีมและบรรยากาศนะครับพี่ได้ไปซื้อเขายูนิคอนมาดูเห็นไหมโอ้โหโคตรแพงอุ้ยโคตรกระหยาบต้องขออภัยทุกคนนะครับพี่พูดคำหยาบอะครับพี่ทำให้น้องผิดหวังอีกแล้วว่าพี่ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเฮ้ยเกินโอเคนายเปิดแล้วก่อนนะนายเปิดแล้วก่อนนะนายผมไม่เกี่ยวนะครับทุกคนผมจะว่าจะมาแบบเป็นมิตรอะแต่เขาเปิดผมก่อนนะผมก็จะจัดการให้เขาเลยละกันสนองนิดให้เขาเลยละกันนะครับมานี่นายอย่าหนีแล้วเถาะคือนายเปิดแล้วก่อนนะชิบหายแล้วไม่โอ้ยนายนายเป็นคนตีเรานายจะให้เพื่อนนายมารับผิดชอบแทนทำไมอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่า3รุ่ม1เฮ้ยมันเกินไปโอ้เกินไปนะผมไม่อยู่แล้วครับทุกคนมันโอ้โหเกินไปนะโอ้โห1 2 3ไปดิครับรออะไรล่ะผมจะหาจังหวะส่วนแล้วกันจังหวะดีๆมันจะดีตรงไหนวะเนี่ยเพราะว่ามาเยอะมากเลยฮึบจังหวะดีแหละไม่ดีแล้วโอ้โหมันไม่ดีตรงที่เขามาลุมผมนี่แหละมันเกินไปว่ะทุกคนอุ้ยนี่ไงตายบอกแล้วนายอย่าลุมเราเพราะว่านั่นแหละครับนายจะลุมเราทำไมเราไม่เข้าใจเลยอ่ะทั้งที่เพื่อนนายก็เปิดแล้วก่อนนายจะให้เพื่อนนายโซโล่คิวไม่ได้หรือไงหรือว่าเพื่อนนายไม่มีใจจะฆ่าเราอ่ะอุ๊ยขอโทษขออภัยครับคือพี่เข้าใจนะครับว่าคำพูดพี่บางทีมันก็ทำให้น้องๆที่แบบว่าเพิ่งมาดูนะครับแบบรู้สึกแบบตังหิดนะครับเพราะว่าพี่อยากจะพูดแรงไปหน่อยนะครับโดยเฉพาะตอนที่พี่โดนลุมนะพี่จะหัวเราะเป็นพิเศษนะครับน้องๆก็เข้าใจผูกเข้าใจพี่ด้วยนะครับแต่พี่ก็ดีใจนะครับพี่มีน้องบางคนที่แบบเข้าใจพี่เข้าใจลมเวลาโดนลุมนะครับเพราะว่าคือคนที่โดนลุมจะเข้าใจกันเว้ยแต่ว่าคนที่เขาไม่เคยโดนลุมอ่ะเขาจะแบบเอ้ยทำไมพี่ฉันต้องหยาบขนาดนี้เลยวะมันจำเป็นต้องหยาบขนาดนี้เลยหรออะไรประมาณนี้นะครับพี่ก็อ้าฮ่าฮ่าฮ่าชิบหายละบ่นมากจนกูจะตายห่าแล้วนี่ชิ
ิบหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมกลัวเพื่อนมันส่วนไม่ใช่ตอนที่ผมเข้าไปหามันอ่ะมาดิดูเพื่อนมันเยอะแยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะผมว่าละดูดิเกินเขาบวกกันอยู่นายจะมาทำไมล่ะได้นะได้นะนายคือเราบวกกับเพื่อนนายอยู่อ่ะนายจะมาทำไมอ่ะเราไม่เข้าใจเราไม่ได้อยากบวกกับนายซะหน่อยนายมันไม่มีฝีมืออ่ะเลยไม่อยากเล่นด้วยอ่ะอุ๊ยพูดแรงอีกแล้วเจ็บเนี่ยโดนยิงไป1ทีใครทักมาตอนนี้อ่ะเฮ้ยไม่เข้าใจเลยเหรอวะคนเขากำลังทำงานทำการอยู่อ่ะแต่ไฮคิวผมแตกเลยทุกคนบงกดไม่ได้เลยดูดิผมกดไฮคิวไม่ได้โอเคได้ละกดผิดครับโทษทีคือนายจะไม่เข้าหาเลยว่างั้นเถอะสวยอ๋อเราโดนบอทอ่ะเอ้ยบอทมีลูกน้องนายบ่นี่เฮ้ยเกินไปว่ะทำไมผมกดสกิลไม่ได้เลยกับคนนี้ไปครับเต็มหน้าครับเนี่ยถ้าไม่พอมาได้ภาคมันก็ไม่ค่อยสนุกอะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อนน้องมาดิโอ้ไม่หนีแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะมันนี่ดิตรงนั้นเพื่อนนายเยอะเราไม่กล้าไปเดี๋ยวเราตายอ่ะนายเห็นยูนิคอนบนเขาแล้ววาร์ปหนีครับเกือบตายเลยกูนายเห็นยูนิคอนบนหัวแล้วเปล่าชิบหายแล้วขโมยปืนพิษด้วยผมจะไม่เข้าไปจนกว่าปืนพิษเอ้ยทุยจนกว่าโพผมจะรีสกิลเสร็จหมดนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงเกินโหเกือบตายปืนพี่เข้าแรงจริงนะแบบเข้าคอมโบเลือดเดียวผมแตกได้เลยนะครับเขาเล่นผลเลยอะชิบหายละนั่นแหละครับก็ปืนพีคโคตรแรงเลยปืนพีคคอมโบแรงจริงนะผมเจอแต่ละตัวนี่คือตึงทุกคนเลยนะครับคนที่เล่นปืนพีคเพราะว่าก็นั่นแหละมันแรงนะครับช็อกโกสโตร์บริการกดผลบล็อกฟุตเรท8และกดเกมพาสเรท8และยังมีบริการเติมโลบัคแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับกูโดน GG ใส่ด้วยแต่ผมก็จะไม่หัวร้อนครับเพราะผมได้สัญญากับทุกคนเอาไว้แล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมตรงๆผมควรจะหัวร้อนแล้วเว้ยเพราะว่าทุกคนก็ดูเขาเล่นดีแบบเขาจะตายแล้วก็วิ่งไปหาเพื่อนนะครับไม่เป็นไรมาเราอีกรอบนึงมาข้างหัวเราล่าใหม่ได้นายถึงเราจะดันตั้งแต่6ล้าน3มาจนถึง6ล้าน5นายไม่รู้หรอกว่าเราจะยากแค่ไหนอ่ะเราไม่ได้มีเพื่อนช่วยดันเหมือนนายนี่เราล่าคนเดียวอ่ะโดนลุมคนเดียวอ่ะนายไม่เข้าใจเราหรอกคนที่เล่นปืนพิษอย่างนายอ่ะแบบเขาจะตายแล้วก็ไปยิงปืนพิษใส่คนอื่นอ่ะนายไม่เข้าใจหรอกว่ามันล่ายากแค่ไหนอ่ะนายดราม่าทำไมนี่จับไม่โดนครับโอควาฟหนีทันอ่ะโคตรเก่งเลยโคตรโหดเลยคนที่ตึงครับเข้าหัวเท่าไหร่ไม่รู้นะโอ้โห7ล้านล้านเอ็ดนะ7ล้านเอ็ดอ
เดินออกแบบชิวๆไปหนึ่งทีทำไมผมรู้สึกว่าเซิร์ฟมันปิ่งนะเนี่ยเซิร์ฟปิ่งนะให้เกินไปผมว่าเขาต้องยิงเซิร์ฟแน่นอนเลยเขาเห็นผมจากคอมโบได้ไงเขาเลยยิงเซิร์ฟเดินดอกชิวๆไปหนึ่งที่ลูกโอ้โหไม่ทันว่ะปืนนายมันแรงเกินหน่อยแล้วเขาไม่กล้าเข้าใกล้เลยเมื่อกี้ผมกดบัฟออกจะไม่ทันนะครับเพราะว่าปืนมันนั่นแหละปืนมันเฮ้ยดูดิเขารู้ด้วยนะว่าผมจะไปทางไหนอ่ะว่าคนนี้เล่นโหดมากเลยนะครับตอนนี้ผมเริ่มเดือดละเริ่มร้อนละถ้าผมแพ้รอบ2นี้ผมร้อนแน่นอนเลยชัวร์ 100%เขาตึงอ่ะเขาตึงจริงผมไม่กล้าเข้าเลยเพราะว่าเขาจะเข้าตอนที่ผมพลาดตลอดเท่าที่สังเกตมานายไปไหนอ่ะเออนายอย่าวิ่งหนีแล้วดิคือนายจะติดหมดอินคอมแบทแล้วก็ตามเฮ้ยเขาพิมพ์อะไรอ่ะตอนนั้นเออแต่เขาตายแล้วนะครับอยู่เจ็บคอเลยพูดจนเจ็บคอโอเคผมไปเอาน้ำมาครับรู้สึกว่าเขาสงสัยว่าผมตัวจริงหรือตัวปลอมใช่ไหมนี่รัดคอเอ้ยไม่นายเออเกินไปว่านายจะลอยเราตอนนี้ไม่ได้นะโอเคนายก็เกินนายจะไหลเราไม่ได้เมื่อกี้บวกกันเราก็ชนะไปแล้วนี่นายเฮ้ยนายเกินไปว่านายเดี๋ยวเราต้องเดือดเลยเพราะเราไม่อยากผิดชาเลนจ์ในคลิปนี้นายรู้จักหรือเปล่าชาเลนจ์น่ะหัดแหกขี้ตาดู YouTube บ้างนายไก่โอเคครับถือว่าผมทำบรรลุนายยาเดี๋ยวผมทำบรรลุชาเลนจ์เรียบร้อยนะครับเพราะผมไม่พูดคำหยาบ1คลิปนะครับที่กูโดนแน่ๆผมเกือบตายทุกคนเกือบตายครับโอ้ผมเกือบตายสมโหถ้าผมสวนไม่ทันนี่คือตายเรียบร้อยนะครับโคตรดีนะนี่ผมกดสกิลทันโคตรโทษเขาตึงมาตึงในคลิปนี้ได้ไงในคลิปที่ผมพูดแบบพูดเหมือนคนจะตายนี่เฮ้ยเกินไปว่ะโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีคำหยาบนะครับคือมีแหละมีปะวะเอาว่าน้องก็ชอบแบบนี้หรือเปล่านะครับที่แบบว่าไม่พูดคำหยาบนะครับก็อันมันจะพากไม่ค่อยเดือดนะเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากตะคอกเสียงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวแบบเด็กๆน้องๆรับไม่ได้นะครับพี่ก็เลยต้องพูดเบาๆเสียงหวานๆอย่างนี้นะครับเหมือนที่พูดตอนนี้นะครับไม่แล้วเขาจะชนเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าพี่เนี่ยมาพูดไม่พูดคำหยาบประมาณ10นาทีหรือ15 17นาทีนะครับคลิปเนี่ยไปทั้งหมด17นาทีมันว่าใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่าอยากให้พี่ทำอีกนะครับก็กดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝันดีมันหล่อจริงๆเลยคลิปนี้มาเนี่ยหวานจัดโอ้โหไอ้ไก่